เรียนเชิญครับสำหรับการรับของที่ระลึกรับกับพระอาจารย์ทั้งสองฝั่งนะครับท่านใดจะถวายปัจจัยก็ถวายกับพระเดชหลวงพ่อนะครับยะมังคะเลอัปปราชิตาปาลังเกสีเสปะทวิปุคะเลอภิเสงเกสัมมาพุทธานังอาคัมปันโตปะโมทติสุนังคาตังสุมังคะลังสุปังปันตังสุหุนทิตังสุขโนสุโมหุนตนจะสุยิทังพรหมจาริสุปัฏฐังคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐังคินังปัฏฐังคินังมโนกรรมังปณิทินเตปัฏฐังคินังปัฏฐังคินังนิกตวานลมปันตาเทปทากินเนชยันตัวมุทิยามุลิสักยานังนันติวันตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอัปปราชิตาปาลังเกสีเสปะทวิปุคะเลอภิเสเกสัมปะพุทธานังอาคัมปันโตปะโมทติสุนังคันตังสุมังคะลังสุปันปันตังสุหุตทิตังสุขโนสุโมหุนตจะสุยิทังพรหมจาริสุปัฏฐังคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐังคินังปัฏฐังคินังมโนกรรมังปณิทินเตปัฏฐังคินังปัฏฐังคินังนิกตวานนาลาปานตานเทปะทางกินเนชยานตัวมัวทิยามัวเลนสักยานางนันทิวานทันโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอัปปราชิตาปาลังเกสีเสปะทวิปุคะเลอภิเสเกสัมปะพุทธานังอาคัมปันโตปะโมทติสุนังคันตังสุมังคะลังสุปัปปาตังสุหุตทิตังสุขโนสุโมหุตตัวจะสุยิทังพรหมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินัง
ังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทากินานิกตวานัลภันตานเถปทากินเนชยันตัวมวลทิยามวลเลสักยานังทิวันธโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิปุคะเลอภิเสเกสัมปมุทธานังอาคัมปันโตปมุทธิสุนังคาตังสุมังคะลังสุปามปันตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุนตัวจะสุยิทังพรามมาจาริสุปทางกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทางกินังปทางกินังมโนกรรมังปณิทิเตปทางกินังปทางกินังนิกตวานัลปันตานเถปทางกินเนชยันตัวพุทธิยามวลเลสักยานังนันทิวันธโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสเกสัมปพุทธานังอาคาปันปโมทติสุนังคันตังสุมังคะลังสุปามปันตังสุหุนติตังสุขโนสุโมหุนตัวจะสุเยทังพรามมาจาริสุปทางกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทางกินังปทางกินังมโนกรรมังปณิทิเตปทางกินาปทางกินานิกตวานัลปันตานเถปาทากินเตั้งแต่เข้าพรรษามานี่ใครตักบาตรไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวบ้างยกมือสาธุให้ได้บุญเยอะๆเจ้าค่ะสาธุแล้วใครดู DMC ไม่ขาดสักคืนเลยบ้างยกมือ
โอ้สาธุแล้วก็ใครนั่งไม่เคยขาดสักวันเลยเจ้าค่ะสาธุแล้วเมื่อเช้านี้ใครไปตักบาตรที่เซ็นทรัลเวิลด์มั่งเอาล่ะพวกเราก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญกันมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มีข้อคิดในการสร้างบุญมาฝากพวกเราก็มีญาติโยมมาถามหลวงพ่อเห็นมีในรายการของนั่นแหละสู้ต่อไปของหัวหน้าชั้นนั่นนะแต่ละคนน่ะเรียกหลวงพ่อหลวงปู่ให้ช่วยทุกคนเลยหลวงปู่ไม่เหนื่อยแย่ เข้าใจถามดีเหมือนกันก็ตอบไปแล้วหลวงปู่น่ะไม่เหนื่อยหรอกใครมีแรงร้องให้หลวงปู่ช่วยก็ร้องดังๆด้วยแต่ว่าต้องร้องให้ถูกวิธีท่านร้องไม่ถูกวิธีละคอแห้งเปล่าท่านร้องถูกวิธีละขออะไรก็ได้หมดทุกเรื่องนะขอให้ถูกวิธีร้องให้เป็นก็ต้องดูอย่างนี้ถ้าว่าไปเราเคยพูดกันมาแล้วว่าหลวงปู่นะหนึ่งหลวงปู่ของเราซึ่งเราคุ้นมากเลยถ้าจะเอ่ยถึงพระอรหันต์เอ่ยถึงผู้บรรลุธรรมในอดีตเราก็ไม่ทันท่านเหล่านั้นนะเพราะห่างมาเป็นพันปีแต่ว่าถ้าของหลวงปู่นะเมื่อไม่นานมานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเองก็ได้หล่อหลวงปู่ทองคำมาด้วยกำมือของเราเองเนี่ย6องค์มาแล้วสาธุแล้วนี่กำลังจะองค์ที่7ก็ท่านกับเราเหมือนอยู่อะไรแค่เอื้อมเนี่ยนะหรืออยู่แค่แหมก็ไปกราบที่เท้ากราบหน้าตักท่านอยู่เป็นประจำนะอยู่ใกล้ชิดขนาดนี้ก็ต้องเข้าใจหลวงปู่เข้าใจผู้บรรลุธรรมในอดีตเข้าใจพระอรหันต์เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดๆด้วยว่าพระองค์ท่านหลวงปู่ของเรานะเป็นเหมือนศูนย์บุญใหญ่ๆของโลกให้มนุษย์ได้พึ่งพิงถ้าพูดอย่างนี้ยังไม่เข้าใจอีกก็ขอให้นึกอย่างนี้ ว่าเคยเล่าให้พวกเราฟังอยู่หลายๆครั้งบ่อยครั้งว่าเมื่อวันที่หลวงพ่อไปกราบเท้าคุณยายอาจารย์ของพวกเราในช่วงแรกๆตอนนั้นก็ยังไม่ได้บวชในปีแรกในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนแรกที่ไปกราบท่านก็เคยถามสิ่งที่ค้างใจก็เป็นเรื่องเดียวกับที่พวกเราค้างใจกันนั่นแหละคือค้างใจว่าบุญน่ะคืออะไรแน่คนโน้นก็ทำบุญคนนี้ก็ทำบุญแต่ว่าบุญคืออะไรในฐานะที่เราเกิดในยุคนี้ในยุคที่เป็นวิทยาศาสตร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าพูดกันว่าบุญเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูรู้สึกว่าจับต้องไม่ได้ห่างไกลกับเราเหลือเกินแต่ว่าถ้าตอบได้ว่าบุญคืออะไร
ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ก็จะได้ใกล้ตัวแล้วก็อยากจะทำบุญตามปู่ย่าตาทวดของเราที่ทำกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีเป็นพันปีแต่ว่าถ้าทำความเข้าใจตรงนี้ไม่ได้ลูกหลานของเราบุคคลต่อไปในภายภาคหน้าเขาก็จะไม่ทำบุญกันตรงนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดขั้นต้นกับพวกเราว่าที่ชักชวนคนในครอบครัวชักชวนเพื่อนบ้านเพื่อนในที่ทำงานลูกน้องในที่ทำงานแล้วเขาไม่มาทำบุญกับเราอย่าโกรธเขานะถ้าโกรธแล้วก็ความผิดจะลงที่เราความบาปจะลงที่เราเพราะเราจับประเด็นผิดถ้าจะโกรธแล้วขอให้โกรธตัวเองเถอะอ้าวแล้วกันทำไมงั้นนะโกรธว่ายังไงโกรธว่าเรายังขาดความสามารถในการที่จะอธิบายให้เขาเหล่านั้นเข้าใจได้ถูกต้องว่าบุญคืออะไรเพราะเราก็ยังไม่มีฤทธิ์พอยังฝึกตัวมาไม่พอที่จะทำให้เขาเห็นอนุภาพของบุญทันตาเลยตรงนี้ต้องคิดอย่างนี้ถ้าไม่คิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถ้าไม่คิดอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะทิ้งคนดีๆไปอีกเยอะแยะเหมือนครูบาอาจารย์บางคนตัวเองเป็นครูใหม่เพิ่งมาเป็นครูได้ปีครึ่งปีสอนลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์มันไม่รู้เรื่องก็โกรธลูกศิษย์ว่ามันโง่ไม่ใช่นะตอนนี้ไปอบรมครูอยู่เป็นประจำเลยติดเชื้อครูเหมือนถ้าสอนลูกศิษย์และลูกศิษย์ไม่เข้าใจมันก็มีเป็นกรณีที่หนึ่งอาจจะใช่ลูกศิษย์มันโง่จริงๆไม่ว่าครูคนไหนสอนมันก็ไม่เข้าใจทั้งนั้นแหละมันมีเชื้อโง่เยอะเหลือเกินแต่กรณีที่สองไม่แน่ครูโง่ยังสอนไม่เป็นในกรณีที่สามทั้งคู่เลยอย่าไปว่าใครเลยทั้งคู่เลยครูก็ไม่เอาไหนลูกศิษย์ก็ไม่เอาไหนก็เลยไม่เข้าใจเช่นกันชวนคนในบ้านจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกของเราเป็นพ่อบ้านแม่บ้านของเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่ทำงานของเราชวนเข้ามาทำบุญแล้วเขาไม่มาทำอย่าเพิ่งไปโกรธเขามันฟ้องว่าความสามารถในการหนึ่งในการอธิบายให้เขาเข้าใจบุญนะความสามารถของเรายังไม่ถึงขีดขั้นที่จะสอนเขาหรืออาจจะให้เขาเข้าใจบุญได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าความสามารถทักษะในการเชิญการชวนน่ะยังไม่ถึงขีดขั้นที่จะเปิดใจของคนคนนั้นได้เขาอาจจะมีอะไรห่อหุ้มใจหนาเป็นพิเศษเรายังเปิดใจเขาไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้มันจะดีทั้งเขาทั้งเราคือถ้าเรายอมรับว่าความสามารถตรงนี้เรายังไม่ได้เราจะได้หาวิธีที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเหมาะสมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อไปชักชวนเขาเหล่านั้นให้มาสร้างบุญกับเรา
อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่นี่หลวงพ่อเองตั้งแต่อยู่ชั้นม.1ประมาณนั้นป.4ม.1ก็เคยถามคุณแม่คุณแม่ครับบุญน่ะมันเป็นอะไรคุณแม่ชวนไปทำบุญที่วัดพอตักบาตรเสร็จแม่จะกลับบ้านก็ตามภาษาเด็กม.1อ้าวแม่ชวนผมมาว่าจะทำบุญตอนนี้ตักบาตรแล้วเพิ่งตักบาตรเท่านั้นเองแม่ก็จะกลับแล้วแม่ว่าแม่จะมาทำบุญก็ยังไม่เห็นแม่ทำบุญตรงไหนเลยแค่ตักบาตรทำไมจะกลับซะล่ะก็ตักบาตรนี่แหละเขาเรียกว่าทำบุญอ๋อแล้วได้อะไรก็ได้บุญสิลูกอยู่ไหนแล้วแม่บุญของแม่ขอดูหน่อยผมมากับแม่ผมก็ยังไม่ได้ขอดูที่ของแม่หน่อยลูกเลยถามอะไรไหมเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องถึงได้ถามตกลงก็คุยพูดกันไปพูดกันมาก็ได้รู้แต่ว่าตักบาตรเรียกว่าทำบุญแล้วบุญที่เกิดก็อยู่ในใจมองก็ไม่เห็นเอ้าก็ค้างใจอยู่ตรงนั้นวันหลังต่อมาเวลาชวนไปทำบุญอีกไม่ค่อยอยากไปแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรเลยเพราะคุณแม่ก็อธิบายให้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าทำไมเมื่อตอนเล็กๆไม่ใช่ไม่รักดีนะอยากจะดีแต่ว่าก็ไปทำบุญนะมันบุญคืออะไรก็ไม่รู้ได้บุญได้แล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นน่าจะให้เราไปทำไมตรงนี้ฝากเป็นข้อคิดนะใครที่ชวนลูกหลานพักพวกเพื่อนฝูงมาทำบุญแล้วเขาไม่อยากมาฝากเป็นข้อคิดแบกความสงสัยข้อนี้ว่าบุญคืออะไรจนกระทั่งจากม.6จนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมันน้อยอยู่เมื่อไหร่ตั้งหลายปีจากม.1ต้องจบมหาวิทยาลัยเมื่อมาเจอคุณยายคุณยายจึงตอบให้ชัดเจนอ๋อบุญเป็นพลังงานรูปหนึ่งเหมือนอย่างกับไฟฟ้าก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งแต่ว่าบุญนะละเอียดกว่าไฟฟ้าได้ความรู้ตรงนี้จากยายแล้วยายหน้าตาของบุญเป็นไงคุณเป็นสายเลยนะเวลาบุญเกิดนะเป็นสายเลยสว่างพอเข้ามาถึงในใจแล้วชุ่มเยือกเย็นยายเป็นสายอย่างนั้นก็เหมือนอย่างกับไฟฟ้าที่วิ่งในสายถูกคุณแต่ว่าละเอียดกว่านั้นแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เห็นก็นั่งเข้าที่คุณเพราะฉันนั่งอยู่นั่งเยอะๆนะแล้วนั่งก็ไม่ใช่นั่งไม่ใช่นั่งหลับด้วยนะนั่งทำความละเอียดคือละเอียดให้ทุกเรื่องสังเกตให้ทุกเรื่องสังเกตแม้กระทั่งท่านั่งถ้าปล่อยปละละเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งความละเอียดไม่พอแล้วก็เดี๋ยวจะจับเรื่องบุญไม่ได้คุณยายท่านใช้คำถึงกับหลวงพ่อยังจำได้แม้ผ่านเวลามา40กว่าปีแล้วคุณบุญน่ะมันมีตัวนะเออเอาละสิพอบอกว่ามีตัวแล้วก็นึกถึงแขนถึงขาเสร็จเลยละบุญน่ะมีตัวนะคุณแล้วก็ตามไฟฟ้าก็มีตัวอ๋อทางนี้คงไม่มีแขนไม่มีขาแล้วแหละเพราะเรารู้จะไฟฟ้ามันไม่มีแขนไม่มีขา
บุญน่ะมันมีตัวไฟฟ้ามันก็มีตัวคนทั่วไปไม่เห็นคุณนั่งเยอะๆอีกหน่อยคุณก็เห็นตัวไฟฟ้ามีตัวละเอียดบุญก็มีตัวละเอียดละเอียดละเอียดกว่าไฟฟ้าน้ำมันก็มีตัวละเอียดแต่ว่ามันหยาบกว่าไฟฟ้าคุณรู้จักไหมล่ะน้ำตัวละเอียดเป็นยังไงหยาบก็ต้องเดาสิยายคุณยายหมายถึงว่าน้ำหยาบหยาบคือน้ำในแม่น้ำน้ำในก๊อกใช่ไหมใช่งั้นน้ำตัวละเอียดก็ยายหมายถึงไอ้ที่มันกลายเป็นเมฆเป็นหมอกเป็นไอน้ำเวลาเราต้มใช่ไหมยายใช่นั่นแหละนั่นแหละคุณดูนะน้ำมันมีตัวหยาบไหลโจ๊กเวลาเปิดก๊อกในแม่น้ำมันก็ไหลเป็นสายเราเห็นแต่น้ำตัวละเอียดมันไม่ได้ไหลอย่างนั้นแต่มันใช้ระเหยเอาไปอย่างที่คุณว่านั่นแหละใช่ไอน้ำเมฆหมอกนั่นคือตัวของน้ำละเอียดก็เพราะมันมีตัวอย่างนี้แหละเวลาเราส่งไปไหนเลยต้องมีท่อส่งมันไปมันมีตัวเนี่ยก็ต้องมีท่อส่งไม่งั้นมันก็ไม่ไปไฟฟ้าก็เหมือนกันมันมีตัวนะคุณแต่ว่าตัวมันละเอียดกว่าไอ้น้ำกว่าน้ำเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีท่อส่งเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตัวมันละเอียดท่อตันๆมันก็ไปได้คุณรู้จักท่อตันๆไหมล่ะยายจะเอายังไงกับเราเนี่ยก็สายไฟนั่นเป็นท่อตันๆแต่ว่าเนื่องจากไฟฟ้าตัวมันละเอียดมันก็วิ่งผ่านเข้าไปในไอ้ท่อตันๆได้อ๋อยายพูดงี้พอเข้าใจได้ดูนะคุณยายอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เอาท่อตันๆมาให้ได้ยายก็บอกบุญก็มีตัวแต่มันละเอียดกับไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมันก็เป็นสายไปเลยส่งจริงๆมันก็มีท่อบุญนะคุณนะมีละยายมีนั่นแหละเวลาที่เวลาในสมัยพุทธกาลเวลาใครไปทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหมือนอย่างกับเป็นแหล่งผลิตบุญให้กับโลกเลยอย่างนั้นนะแต่บุญพระองค์ท่านมากหมดกิเลสแล้วบุญมากบุญมากอย่างกับโรงงานไฟฟ้าใหญ่ๆโรงโตขนาดโตเท่าโลกอย่างนั้นนะแล้วว่าบุญของท่านมีมากเหมือนอย่างกับพลังงานในดวงอาทิตย์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาใครไปทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลบุญจึงเกิดทันตาเห็นกับผู้ไปทำบุญกับพระองค์ท่านทำปุ๊บผลบุญก็ส่งปั๊บออกมาสำเร็จหมดนะถวายพระทหารหยกหยกถวายเสร็จแล้วก็มาไถนาพอไถลงไปดินกี่ก้อนกี่ก้อนพลิกขึ้นมากลายเป็นทองคำหมดบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเยอะอย่างนั้นแล้วเขาก็ศรัทธามากอย่างนั้นไปถวายพัฒหารเสร็จแล้วก็มาทำบุญมาไถนาของเขาบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเป็นอันดับหนึ่งสองเขาก็ศรัทธาเต็มเปี่ยมล้นเลย
ป็นอันดับสอง สามแล้วก็ตั้งใจตั้งใจถวายทานมื้อนั้นกับพระองค์สุดเลยถวายเลยเดี๋ยวตัวเองจะต้องไปกินสายหน่อยอะไรหน่อยช่างมันล่ะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปลื้มใจถวายไปก่อนเหนื่อยเท่าเหนื่อยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนถวายเสร็จแล้วก็ไปไถนาต่อไถไปดินกี่ก้อนกี่ก้อนพลิกไปแล้วกลายเป็นทองแต่อีตอนไถยังไม่เห็นว่าเป็นทองนะพอนั่งพลักแล้วเหลียวกลับไปดูอ้าวเป็นทองแล้วออกใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาพลิกมาเป็นทองก็กำลังบุญมากอย่างนั้นผลก็ออกมาชัดเจนอย่างนั้นส่วนบางคนกำลังศรัทธาหย่อนไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลา3วันมั่ง7วันมันผลบุญจึงออกส่วนกับพระอรหันต์องค์อื่นๆก็หย่อนไปตามส่วนใครไปทำบุญกับท่านเหล่านั้นผลบุญออกเร็วช้าก็ตามส่วนกำลังบุญบารมีของพระอรหันต์รูปนั้นด้วยของตัวเองด้วยว่ามีศรัทธาขนาดไหนมีความเข้าใจบุญขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับบุคคลจากตรงนี้หลวงปู่เลยอุปมาเอาไว้ว่าใครทำบุญกับพระอรหันต์ใครทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอย่างเอาหลวงปู่อุปมาเอาไว้นะอุปมาเหมือนอย่างเอาไปเปิดสวิตช์ไปเสียบปลั๊กเอามาจากนั่นแหละจากหม้อไฟฟ้าใหญ่ๆนั่นเวลาเราต้องการไฟฟ้าเราก็เสียบปลั๊กแล้วเราก็เปิดสวิตช์ไฟฟ้าก็ไหลมาตามสายแล้วก็ทำให้ไฟในบ้านของเรามันสว่างพรึบพรับขึ้นมายังไงถ้าไฟฟ้ามันดวงใหญ่สายเราก็ใหญ่พอปลั๊กเราใหญ่พอเสียบปุ๊บเข้าไปไฟฟ้ามันเดินเข้ามาในสายแล้วบ้านเราก็สว่างพลึบขึ้นมายังไงใครที่ตั้งใจทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ก็เหมือนไปต่อปลั๊กบุญมาอย่างนั้นนั่นแหละต่อควับเข้าไปบุญของท่านก็ผ่านเข้ามาที่ศูนย์กลางกายของเราส่วนว่าจะผ่านเข้ามาในศูนย์กลางกายของเรามากน้อยขนาดไหนก็เทียบกันมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาที่เรามีความบริสุทธิ์ใจของเราที่มีเหมือนอะไรก็เหมือนอย่างเวลาเราเสียบปลั๊กไปนะไฟของเราหลอดเล็กหลอดใหญ่ล่ะสายเล็กสายใหญ่ขนาดไหนก็ดูพอเสียบปั๊บไฟแรงต่ำหรือไฟแรงสูงไฟแรงต่ำก็สายเล็กเล็กหลอดมันก็ขนาดนี้มันก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไฟแรงสูงไฟมันสว่างพอจะส่องก็ไปกลางท้องฟ้ามันไปนู่นมันก็ได้กันตามส่วนอย่างนั้นเช่นกันใครศรัทธามากต่อไปทำบุญกับพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเหมือนไปต่อเอาปลั๊กบุญเข้ามาในตัวไม่ใช่ต่อเอาปลั๊กไฟฟ้าเข้าบ้านต่อเอาปลั๊กบุญเข้ามาในตัวบุญก็มาหล่อเลี้ยงกันเต็มที่ผลบุญก็ออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใครไปทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยยิ่งทำบุญกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านเป็นเหมือนอย่างแหล่งผลิตบุญอยู่แล้ว
ใครตั้งใจทำบุญกับท่านก็เหมือนไปต่อปลั๊กบุญเอามาถึงตัวเองบุญนั้นก็มาหล่อเลี้ยงใจคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นปรารถนาอะไรบุญก็จะส่งผลให้สำเร็จตามนั้นเหมือนอย่างกับพวกเราพอเอาปลั๊กไฟไปเสียบกับไฟฟ้าที่บ้านเขาจะให้เข้าพัดลมก็ได้พอเสียเอาปลั๊กพัดลมไปเสียบก็พัดลมมันก็หมุนเราก็ได้เย็นชื่นใจถ้าเอาปลั๊กเตารีดไปเสียบปุ๊บมันก็ร้อนปั๊บเราก็ได้รีดผ้าสมใจแต่อยากจะได้เย็นๆไปเอาปลั๊กเตารีดเสียบเข้าไปแล้วมันก็คงไม่เย็นหรอกนะมันก็ต้องเอาปลั๊กพัดลมไปเสียบอยากจะได้ให้ในบ้านสว่างก็ต้องเอาปลั๊กหลอดไฟฟ้าไปต่อก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเอาเราเอาปลั๊กไปไฟฟ้าไปเสียบก็ถามว่าแล้วโรงงานเขาเดือดร้อนอะไรไหมล่ะโรงผลิตไฟฟ้าเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรยกเว้น1โรงไฟฟ้าโรงเล็กๆอยู่ไปต่อหลายสายเขาไฟไม่พอแต่ว่าถ้าโรงใหญ่ๆมีแรงก็ต่อเข้าไปเถอะไฟไม่มีตกกันเลยนะ ในยุคของพวกเราเนี่ยในรอบ100-200ปีที่ผ่านมานี้พระเถระที่เอานะพระมหาเถระที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมอย่างหลวงปู่นะก็อาจจะมีหลายรูปแต่หนึ่งเราไม่รู้จักนะสองท่านมักจะพอบรรลุธรรมก็มักจะรักที่จะอยู่ในป่าอยากจะอยู่เงียบๆเพื่อค้นธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปเพราะรุ่นเดียวกับหลวงปู่ของเราก็เดินทุดงไปกับหลวงปู่นะก็มีอยู่เยอะเหมือนกันหลวงพ่อไปรู้จักกับหลวงปู่ศรีตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วตอนนั้นท่านอยู่นครนายกท่านเดินทุดงไปกับหลวงปู่อยู่บ่อยๆก็พอรู้ว่าท่านเคยเดินทุดงไปกับหลวงปู่หลวงพ่อก็เลยไปกราบท่านท่านก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างเล่าให้ฟังทีนี้หลวงพ่อหลวงปู่ในยุคนั้นที่บรรลุธรรมนะยังไงก็คงมีเพียงแต่ว่าท่านเหล่านั้นรักที่จะอยู่ในป่าหรือรักจะเข้าเมืองตามหลวงปู่พอมีเหมือนกันแต่ไม่ถึงอยู่กลางเมืองไปอยู่ชายป่าชายเมืองเพราะฉะนั้นก็เป็นเนื้อนาบุญให้ลูกหลานในย่านนั้นแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้สอนหรือสอนก็เป็นกลุ่มย่อยๆส่วนหลวงปู่นั้นเข้ามาอยู่ถึงกลางเมืองแล้วก็เปิดการสอนเป็นล่ำเป็นสันอบรมพระเนนกันเป็นล่ำเป็นสันเพราะฉะนั้นที่วัดปากน้ำจึงมีพระมากที่สุดในยุคนั้นคือมีตั้ง500กว่ารูปนะแม่ชีก็มีเป็นร้อยๆนะหลวงปู่ทำอย่างเป็นล่ำเป็นสันเพราะสงสารสัตว์โลกท่านจึงคิดจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจะขนชาวโลกไปให้หมดโลกให้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตั้งใจขนสัตว์โลกไปยังไงหลวงปู่ก็ตั้งใจอย่างนั้นตั้งใจขนให้ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ขนสัตว์โลกไปหลายพระองค์เต็มทีนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแต่มันยังไม่หมดสักทีหลวงปู่เลยตั้งใจจะขนให้หมดให้ได้อีกงวดนี้
ท่านจึงใช้คำว่าจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมคือธรรมที่ธรรมะใดที่ทำให้ขนสัตว์โลกไปได้หมดนะไปเอาอันนั้นมาเราจะได้ขนไปได้ให้หมดทีนี้ที่อยากจะฝากพวกเราก็คือเรายังต้องดำรงชีวิตอยู่ในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์มีความจำเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งมนุษย์อยู่ได้ด้วยสองส่วนนั้นหนึ่งส่วนหยาบก็อยู่ได้ด้วยข้าวปลาอาหารไม่งั้นร่างกายนี้อยู่ไม่ได้สองในส่วนละเอียด เนื่องจากมนุษย์ประกอบด้วยกายกระใจกายต้องการข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงใจต้องการบุญหล่อเลี้ยงแบ่งเป็นสองส่วนนะถ้ากินข้าวเต็มท้องเลยอิ่มแล้วแล้วอายุจะยืนไหมไม่แน่ถ้าบุญหมดกินอิ่มแล้วก็ตายข้างก็ข้างสำรับมาแหละถ้าบุญมันหมดตอนนั้นหรือมีบุญเต็มที่เลยอายุยืนได้อีกเยอะเลยแต่ไม่กินข้าวก็คงตายแถวๆนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสองส่วนเช่นเดียวกันรถยนต์มีน้ำมันเต็มแทงแต่ไม่มีไฟฟ้าในแบตเตอรี่มันไปไม่ได้หรือมีไฟฟ้าในแบตเตอรี่แล้วไม่มีน้ำมันในแท้งมันก็ไปไม่ได้คนเช่นกันต้องกินข้าวและต้องมีบุญมาหล่อเลี้ยงที่นี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมันก็มีอุปสรรคบ้างก็ธรรมดายิ่งอุปถ้าไปเจออุปสรรคมากเท่าไหร่ก็ต้องใช้เรี่ยวแรงในการแก้อุปสรรคด้วยแล้วก็ต้องการบุญมาช่วยแก้ด้วยมันต้องแก้ทั้งสองส่วนเรี่ยวแรงเอามาทำงานส่วนหยาบเพื่อให้อุปสรรคมันหมดไปในส่วนละเอียดก็ต้องการบุญไปหล่อเลี้ยงแล้วมันถึงจะแก้อุปสรรคได้ด้วยพวกเรา เพราะรู้อย่างนี้เราก็เลยทำงานเลี้ยงชีพกันด้วยความขยันขันแข็งแต่ในเวลาเดียวกันสำหรับพวกเราได้เข้าวัดมาแล้วรู้เรื่องบุญก็เลยเป็นมนุษย์ที่ทำงานเหนื่อยยังไงก็ตามทีพอถึงวันพระวันอาทิตย์อย่างนี้เราก็มาวัดกันมาทำไมมาสร้างบุญเพิ่มให้กับตัวเองกลางวันทำงานเหนื่อยแทบแย่กลางคืนยังต้องมานั่งดูดีเอ็มซีแล้วก็ต้องมาทำภาวนาตามไปอีกด้วยตามหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ที่ส่งเสียงส่งรูปมาในจอให้พวกเราได้เห็นได้ยินแล้วก็ได้นั่งภาวนาตามท่านกลางวันทำงานเหนื่อยยังไงเพื่อให้ได้ปัจจัยมาเลี้ยงชีพกลางคืนก็ยังต้องสร้างบุญเอามาหล่อเลี้ยงใจอย่างนั้นอีกด้วย ที่นี้แต่เวลาปรารถนาอะไรที่เป็นบุญใหญ่พิเศษขึ้นมาปรารถนาความสำเร็จที่ก็ไม่มั่นใจว่ากำลังบุญของเราที่มีอยู่มันจะมีไหวไม่ไหวมีมันขาดมันเกินขนาดไหนก็ไม่รู้หรือมีมากแต่ถึงคราวมันออกผลแล้วยังก็ไม่รู้จนรอมันก็ช้านั่นนะก็เลยถึงโว้ยหลวงปู่ขอให้หลวงปู่ช่วยด้วยแล้วก็หลวงปู่ช่วยไหม
หลวงปู่เหนื่อยไหม มีสองส่วนนะหนึ่งหลวงปู่จะช่วยไหมเนี่ยและช่วยมากมากเองนี่ขยันร้องกับหลวงปู่เหลือเกินแล้วหลวงปู่ไม่เหนื่อยแย่นะหลวงปู่นะหนึ่งเต็มใจช่วยต้องชัดก่อนนะจะร้องกันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลวงปู่พร้อมจะช่วยทุกคนสาธุเพราะว่าหลวงปู่ถ้าอุปมาก็เหมือนอย่างกับนั่นแหละโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นนะของประเทศไทยนะประชาชนคนไหนในประเทศต้องการไฟฟ้าแล้วก็ไปต่อสายแล้วก็เสียบปลั๊กเอาเสียบเอาเสียบเอานะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่เคยตะโกนว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เคยนะเองมีแรงเสียบได้ก็เสียบไปเพราะว่าการไฟฟ้าเขาคำนวณเรียบร้อยแล้วว่าเขาผลิตไฟฟ้าได้มากมายมหาศาลขนาดไหนมันพอให้ประชากรในประเทศไทยใช้เพราะฉะนั้นพวกเราเสียบปลั๊กเข้าไปต่อสายไฟไปก็มีไฟได้ใช้กันหลวงปู่ท่านสร้างบารมีจะไปปราบมารให้ถึงที่สุดจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะท่านรู้แล้วโลกทั้งโลกเนี่ยที่เขาว่าพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้มาสร้างไม่ใช่หรอกโลกทั้งโลกคือคุกเรานั่งเนี่ยติดคุกทั้งนั้นแหละมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายติดคุกไม่รู้ตัวแล้วก็มาหลอกตัวเองว่าอิสระเสรีเราติดคุกเพราะตั้งแต่เกิดจนตายออกจากโลกนี้ไม่ได้ทำไมออกไม่ได้ก็มันติดคุก ที่นี่หลวงปู่สร้างบุญเอาไว้เยอะลูกหลานจะพึ่งพาอาศัยท่านไม่จำกัดแต่มีข้อแม้ไม่ใช่ตะโกนเฉยๆแล้วได้ถ้าตะโกนเฉยๆผิดหลักวิชาถ้าจะให้หลวงปู่ช่วยหลักการเดียวกันหลักการคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชัดหลักการในการช่วยของหลวงปู่เป็นหลักการเดียวกับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะหลวงปู่ก็เป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักการก็คือทุกคนต้องช่วยตัวเองก่อนอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยยังไงฟังให้ชัดนะส่วนหยาบก็ต้องทำงานนั้นทำไปส่วนละเอียดส่วนละเอียดเราก็ต้องทำให้เป็นอยากจะได้ไฟสว่างสว่างก็ต้องทำสองส่วนหนึ่งเตรียมหลอดเอาไว้ด้วยนะคุณไม่มีหลอดแล้วจะเอาไฟมาทำอะไรให้มันสว่างล่ะเตรียมหลอดไว้ดีแล้วเตรียมสายด้วยเตรียมปลั๊กเอาไปเสียบกับของการไฟฟ้าเขาไฟฟ้าแล่นเข้ามาก็เลี้ยงได้ก็สว่างเลยหลอดคุณก็ไม่มีสายคุณก็ไม่เตรียมแล้วตะโกนว่ยว่ยการไฟฟ้าทำไมไม่ส่งไฟมาให้สว่างก็จะสว่างไงเองไม่เตรียมหลอดเอาไว้เจ้าค่ะทุกบ้านต้องการไฟฟ้าให้มาสว่างในบ้านหนึ่งก็ต้องเตรียมสายสองก็ต้องเตรียมหลอดเอาไว้ต่อไว้ให้ดีนะเหลือประการที่สามเสียบปลั๊กปุ๊บก็ได้สว่างปั๊บขึ้นมาเช่นกันจะให้หลวงปู่ช่วยได้ตัวเองจะต้องมีความดีเป็นเชื้อเป็นสายเอาไว้คือสร้างบุญใหม่ของตัวสร้างบุญของตัวเอาไว้
แต่บุญของตัวเองนั้นมันยังไม่ออกผลไม่เป็นไรเชื่อมกับของหลวงปู่บุญที่แรงกว่าพระเสียปุ๊บท่านน่ะไหลมาเลี้ยงทันทีแต่อะไรเองก็ไม่ทำเองก็แหกปากอุ้ยหลวงปู่ช่วยด้วยช่วยด้วยขอแห้งตายเปล่าแล้วเองเอ้ยชัดบ่ชัดครับจะให้หลวงปู่ช่วยให้มันสว่างที่บ้านปลั๊กไฟก็ต้องเตรียมสายไฟก็ต้องเตรียมหลอดไฟก็ต้องเตรียมแต่ถ้านอนเฉยตะโกนโว้ยโว้ยให้การไฟฟ้าช่วยให้บ้านสว่างเขาก็ช่วยไม่ได้คุณต้องช่วยตัวเองด้วยการเตรียมหลอดเตรียมสายเตรียมปลั๊กจะให้หลวงปู่ช่วยให้สำเร็จเรื่องอะไรก็ตามจะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยให้สำเร็จอะไรก็ตามคุณได้ทำความดีเป็นเชื้อเหมือนอย่างกับมีสายแล้วมีหลอดแล้วทำแล้วหรือยังปลั๊กที่จะเสียบมีแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีตะโกนให้ตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ช่วยแต่ว่าความดีลงมือทำหนึ่งจะทำทานก็ได้สองจะรักษาศีลก็ได้สามจะนั่งภาวนาก็ได้อะแล้วถ้าทำทั้งสามอย่างครบเครื่องเลยแหมเยี่ยมเลยแต่อะไรก็ไม่ทำเฮ้อแหกปากร้องไปเถอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนะมองภาพการต่อไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าส่วนกลางมาเข้าบ้านปรารถนาจะให้มันสว่างก็นั่นเอาปลั๊กที่เสียบกับหลอดไฟฟ้าไปเสียบเขาอยากจะได้ลมเย็นๆก็เอาปลั๊กที่สายของมันต่อกับพัดลมอยากจะได้ต้องรีดร้อนๆอยากจะได้ความร้อนใส่เข้าไปในไมโครเวฟก็เอาปลั๊กของไมโครเวฟเอาปลั๊กของตึงเตาไปเสียบเข้าเดี๋ยวก็จะได้ความร้อนอันนั้นมาทำให้ถูกส่วนอย่างนี้แล้วจะได้เพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้การนับถือพระพุทธศาสนาต่างกับที่เขานับถือพวกลัทธิศาสนาอื่นๆพระเจ้าในศาสนาอื่นๆพระอินทร์พระเยซูพระอะไรตมิอะไรที่เขามีกันนะเราก็ไม่ได้ไปดูถูกอะไรเขาในศาสนาอื่นๆเขาใช้ด้วยวิธีอ้อนวอนมาช่วยเขาด้วยแต่ว่าเราจะช่วยได้จริงไม่จริงก็ไปดูเองก็แล้วกันแต่ในพระพุทธศาสนาจะให้ช่วยอะไรนะคุณต้องทำเหตุให้พอเหมาะพอสมแล้วไปเสียปลั๊กบุญเอานะถ้าบุญเองก็ไม่ทำปลั๊กเองก็ไม่เสียแหกปากให้ตายก็ไม่ได้หรอกชัดบ่ชัดครับเพราะฉะนั้นนะเห็นสู้ต่อไปรายการของหัวหน้าชั้นนั่นแหละนั่นไอ้ที่สู้แต่ละท่านสู้ด้วยอะไรสู้ด้วยการหนึ่งทานก็ทำไม่ยั้งมือศีลก็ตั้งใจรักษาสมาธิก็นั่งกันอ๋อบุญเกิดแล้วแต่ผลบุญนั้นยังไม่สุกเต็มที่แล้วไงอ่ะหลวงปู่ช่วยด้วยที่หลวงปู่มีสต๊อกเท่าไหร่ส่งมาเหอะลูกเต็มใจรับเลยแล้วหลวงปู่ท่านก็ไม่อันท่านก็ทำตัวของท่านคือสั่งสมบารมีมาก็นับพบนับชาติมาไม่ถ้วนเหมือนกันพอสต๊อกให้พวกเราก็แล้วกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำบุญกับหลวงปู่นะผลทันตาเห็นจึงเกิดแต่ถ้าทำบุญแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งเป้าแล้วมันจะให้เป็นอะไรล่ะ
มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแล้วก็รอไปก็แล้วกันแต่ถ้าตั้งเป้าด้วยหลวงปู่เร็วๆนะจะรออีกไม่กี่วันนะไม่มาแล้วไม่ได้รอกับเขาเนี่ยก็ตั้งเป้าให้ดีเองไม่ตั้งเป้าเป้าไม่มีก็รอไปกว่ากว่าจะได้ก็แล้วกันเองรอเถอะก็ฝากหน่อยญาติพี่น้องของเราที่มีบุญอยู่ก็ไม่น้อยแต่เขาควรจะได้บุญเพิ่มแล้วผลบุญก็ควรจะได้เร็วๆเพื่อจะได้รับประโยชน์รับความสุขในชาตินี้แล้วก็จะได้เอาบุญไปต่อบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปรักหมู่ญาติหมู่พี่หมู่น้องหมู่พวกรักมากเท่าไหนก็ไปตามเข้ามาไปชักชวนเข้าทำบุญมาทำกับหลวงปู่เลยเขามีบุญอยู่แล้วเขาจะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกและอย่างที่บอกบุญอย่างหลวงปู่บุญแรงทำไมแรงหลวงปู่สั่งสมบุญมาเยอะทำนองเดียวกับพระอรหันต์สั่งสมบุญมาเยอะแม้ของพระอรหันต์จะไม่เทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็เยอะเพราะฉะนั้นเมื่อใครไปทำบุญกับพระอรหันต์ก็ผลบุญก็ทันตาเห็นดีแต่แน่นอนท่านได้ไปทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เยี่ยมที่สุดแต่ลูกเอ้ยมันห่างกันมา 2,500 600ปีแล้วนะมันงุ่มง่ามงุ่มง่ามจนมันจะทำไงล่ะมันไม่รู้จะทำไงกระโดดเกาะเอวหลวงปู่ไว้ก็แล้วกันนะไม่ต้องมาเกาะเอวหลวงพ่อหรอกไม่ไหวหรอกหลวงพ่อก็เกาะเอวหลวงปู่อยู่นี่แหละขืนเองมาเกาะเอวหลวงพ่อเดี๋ยวเรื่องก็หลุดกันไปแถบไปซะก็ไม่รู้ไปเกาะเอวหลวงปู่นั่นนะของหลวงปู่นะอันลิมิเต็ดไม่มีจำกัดนะก็ไปตามพรรคพวกมารักใครปรารถนาดีก็ใครไปตามเข้ามาทำบุญกับหลวงปู่เขาจะได้มีบุญแล้วก็มีความสุขทันตาเห็นในชาตินี้แล้วก็มีโอกาสเอาบุญต่อบุญให้มันเป็นเสบียงใหญ่ติดตัวไปข้างหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นที่รักเคารพนับถือของเราเนี่ยได้ละโลกไปแล้วแล้วเขาจะไปสุขทุกข์เป็นตายร้ายดียังไงเราก็ไม่รู้แต่ยังไงเราก็รักเราก็เคารพเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านละโลกไปแล้วก็ทำไงล่ะก็มาทำบุญกับหลวงปู่สิหลวงปู่ทำกับหลวงปู่แล้วบุญแรงดิส่งผลทันตาเห็นดีเหมือนตอบรักบุญปุ๊บผลออกมาปั๊บอย่างนั้นน่ะไปเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไปเตรียมตัวให้ดีจากวันนี้ถึง10ตุลาคมรีบเถอะใครจะทำบุญใหญ่อะไรก็หลวงปู่รีบซะแล้วก็จะได้มีบุญใหญ่ๆส่งไปให้หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วแล้วปู่ย่าจะละอธิละโลกไปแล้วจะได้บุญจากเราเนี่ยเต็มที่เต็มอิ่มขนาดไหนใครมีพระคุณกับเรามากก็เหมือนอย่างนั้นนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็ที่มีพระคุณกับเรามากเพราะให้ชีวิตเรามาปู่ย่าไกวเปลเหกล่อมเรามาแล้วก็ปั้นคุณพ่อคุณแม่ของเรามาอย่างดีก็ท่านก็เลยมีส่วนในท่านลงหุ้นลงทุนเอาไว้ในตัวเราเสร็จสับไปแล้วเพราะฉะนั้นเราทำบุญอะไรท่านมีสิทธิ์จะรับผลบุญจากเราได้เต็มที่ยิ่งเรา ตั้งใจจะให้บุญส่วนนี้กับท่านด้วยท่านก็ยิ่งได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขนาดนั้นก็รักเคารพท่านใด
ปรารถนาให้ท่านเหล่านั้นที่ไม่ว่าละโลกไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ตามทีปรารถนาให้ท่านเหล่านั้นเป็นสุขประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในสภาพใดก็ไปตามนะไปตามท่านเหล่านั้นไปชักชวนเชื้อเชิญท่านเหล่านั้นมาร่วมบุญหล่อหลวงปู่ทองคำด้วยกันถ้าเราทำอย่างนี้นะรักกันจริงเคารพกันจริงมิใช่ดีแต่พูดมีแต่น้ำลายกระเซ็นท่วมโลกไม่ใช่เรามีน้ำใจจริงๆตั้งใจทำเพราะฉะนั้นนะ เข้าใจอย่างนี้แล้วว่าทำบุญกับหลวงปู่เนี่ยเหมือนต่อปลั๊กบุญต่อปลั๊กไฟอยากจะได้สว่างใจ อยากจะได้ให้บ้านเราสว่างแค่ไหนก็เอาปลั๊กไฟที่พอเหมาะไปเสียบมาจากของการไฟฟ้าขานนอยากจะให้หมู่ญาติหมู่เพื่อนหมู่ผู้ที่เรารักเคารพนับถือเป็นสุขมากแค่ไหนก็รีบมาทำบุญกับหลวงปู่เร็วๆนะแล้วก็ให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันทุกคนนะบูชาพระพร้อมกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควะตาธัมโมสวาคาธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรารีเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบขอให้บุญรักษาให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกโศกโรคภัยใดๆอย่าได้รบกวนด้วยอนิสงส์ที่พวกเราได้ตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมตลอดมาให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติด้วยอานิสงส์ที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากใดๆก็จงเป็นที่รักเคารพนับถือเกรงใจทั้งมนุษย์และเทวดาตลอดไปเหยียบไปถึงไหนก็ให้ได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดียิ่งไปถึงนั่นย่ำไปถึงไหนให้บังเกิดมหาโชคมหาลาภตลอดทางและจะมีลูกหลานว่านเครือเนื้อหนอบริวารชนต่อไปอีกมากมายเพียงไหนก็ให้ได้ลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนที่มีความรักความเคารพและมีความกตัญญูรู้คุณ
เช่นเดียวกับที่เราก็มีความกตัญญูรู้คุณต่อหลวงปู่ต่อผู้มีพระคุณของเราแม้ท่านเหล่านั้นจะละโลกไปเราก็ยังตั้งใจทำบุญไปให้ท่านและด้วยอานิสงส์ที่เราได้ตั้งใจทนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมาโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากใดๆให้เป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพร่องจงบังเกิดขึ้นกับพวกเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาตินับแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบไม่เลิกนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่8กันยายนพุทธศักราช2556ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรืออากาศเอกยศณัฐพลโยธินพนาเวศคุณวิทยากรเอี่ยมกำชัยและดิฉันพัชรมนต์แก้วการค่ะครับในวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เราก็มาร่วมกันเติมบุญให้ชีวิตมีความสุขนะครับที่จบลงไปนั้นนะครับก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาส